นี่เป็นรุ่นที่3ของทั่วภูมิฟักเหญ้าแบบไร่ข้างพี่น้องจ๋ารุ่นนี้ลาปลูกไปวันที่14กุมภาพันธ์พี่น้องจำกันได้บ่แปลงนี้โอ้ยหักซ้ำดอกตอนนี้เพื่อนกำลังออกดอกออกฟักมาชุดที่2ที่3พี่น้องจ๋าถ้าเราดูแลต่อเนื่องคือรดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพื่อนก็ออกดอกออกฟักให้เฮากินพี่น้องจ๋าฟักหน่วยเพิ่นอาจสิบ่งามซ้ำรุ่นแรกแต่สำหรับกินก็โอเคพี่น้องจ๋านี่เบิ่งลักษณะหน่วยรุ่นที่2ที่3นะคะถ้าเฮาดูแลเพิ่นก็ไปจังซี่ล่ะเรื่อยๆพี่น้องจ๋าจะมีต้นที่เปื่อยบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าช่วงนี้นาแรงพี่น้องจ๋าเบิ่งติล่ะเบิ่งลักษณะหน่วยเพิ่นก็ถือว่าโอเคอยู่เด้พี่น้องจ๋ารุ่นที่3แล้วเนาะรุ่นที่2รุ่นที่3แล้วหน่วยก็ยังงามอยู่นะสำหรับอีหลาว่าทั่วภูมิฟักเหญ้าแบบไร่ข้างพี่น้องจ๋าถ้าพี่น้องท่านใดสนใจหรือว่าอยากได้ไปปลูกก็ง่ายพี่น้องจ๋าไม่ต้องใช้ไม้ไม่ต้องใช้ค้างแบบนี้เลยนี่สะดวกสบายพี่กัดอีหลาเอาไว้ให้อยู่ในกระตาฟังสายมือเด้อมองซื้อมองกดสั่งกดสั่งไปปลูกได้พี่น้องจ๋าผู้นะเบิ่งติล่ะเฮ็ดตะสะอ่อนบ่เงี้ยมันเศร้าออกดอกแต่ตอนนี้แรงแห้งพี่น้องใจหลักก็พยายามหดน้ำตอนเศร้าตอนแรงเพื่อว่าที่จะได้กินหน่วยต่อนะคะเพราะว่าช่วงนี้ผักแพงแห้งทั่วฟักเหง้านี่ประมาณ7ฝักพี่น้องนี่ประมาณ7ฝัก10บาทนะคะแถวบ้านนี่ล่ะจะดีกว่าบ่ถ้าเฮาปลูกกินเองได้พี่น้องจ๋าอย่าลืมเด้อถ้าผู้ใดอยากได้เมล็ดพันธุ์พี่กัดอีหลาเอาไว้ให้อยู่กับตาฟังสายมือ